เรามาถึงข่าวสารตอนสุดท้ายที่อยู่ในหนังสือฟื้นฟูยามเช้าที่ได้กล่าวถึงการเดินหนทางแห่งการรับสุขพระคริสต์เป็นต้นไม้แห่งชีวิตก่อนที่จะพูดถึงหัวข้อของข่าวสารตอนสุดท้ายนี้อาเมนขอบคุณพระองค์เราจำเป็นที่จะต้องมองเห็นอย่างชัดเจนจากหนังสือเยเนซิสบทที่1และบทที่2ว่าหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์ไว้ในหนังสือเยเนซิสบทที่1ว่าพระองค์ต้องการที่จะได้มนุษย์แห่งกลุ่มชนที่มีพระฉายาของพระเจ้าเพื่อมาสำแดงพระเจ้าแล้วต่อมาในหนังสือเยเนซิสบทที่2พระเจ้าก็ทรงเปิดเผยว่าหนทางที่พระเจ้าจะสามารถบรรลุถึงพระประสงค์ของพระองค์ได้ก็คือการที่มนุษย์จะต้องมากินต้นไม้แห่งชีวิตดังนั้นการเดินหนทางแห่งการรับสุขพระคริสต์เป็นต้นไม้แห่งชีวิตจึงไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการรับสุขหรือเพื่อความอิ่มหนำของเราเท่านั้นแต่มีไว้เพื่อเราจะสามารถบรรลุถึงพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งพระประสงค์ของพระเจ้าก็คือการที่เราจะต้องมีพระฉายาของพระเจ้ามาสำแดงพระเจ้าในลักษณะที่เป็นกลุ่มชนหัวข้อของข่าวสารตอนที่6ก็สอดคล้องกับแนวคิดเช่นนี้ข่าวสารตอนนี้บอกกับเราว่าเราจะต้องกลายเป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบของพระคริสต์ผู้เป็นต้นไม้แห่งชีวิตอาเมนนั่นคือเลขโรมันที่1แล้วที่เราต้องเป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบของพระคริสต์เป็นต้นไม้แห่งชีวิตนั้นมีจุดประสงค์เพื่อการปฏิบัติแห่งชีวิตซึ่งก็คือการนำเอาชีวิตไปปรนิบัติให้แก่ผู้อื่นหรือนำไปหล่อเลี้ยงให้แก่ผู้อื่นนั่นก็คือใจความสำคัญที่อยู่ในเลขโรมันที่2อาเมนโอ้พี่น้องทั้งหลายพระประสงค์ของพระเจ้าต้องการที่จะให้เรามาสำแดงพระคริสต์โดยการเป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบของพระคริสต์ในเมื่อพระคริสต์ผู้นี้เป็นต้นไม้แห่งชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราทั้งหลายก็ต้องเป็นต้นไม้แห่งชีวิตด้วยเหมือนกันในเลขโรมันที่1จึงบอกกับเราว่าอาเมนจริงๆแล้วพระเจ้าไม่เพียงแต่ต้องการให้เรามากินต้นไม้แห่งชีวิตเท่านั้นพระองค์ไม่เพียงแต่ให้เราตอกกิ่งกับต้นไม้แห่งชีวิตเพื่อเราจะเป็นกิ่งของต้นไม้แห่งชีวิตนี้เท่านั้นแต่ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ยังประสงค์ที่จะให้เราเป็นต้นไม้แห่งชีวิตขนาดย่อมเป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบของพระคริสต์ผู้เป็นต้นไม้แห่งชีวิตด้วยผมประทับใจเนื้อหาที่อยู่ในวันจันทร์เป็นพิเศษซึ่งได้บอกกับเราว่าในความเป็นจริงแล้วเรามี2วิธีในการปลูกต้นไม้เราอาจปลูกต้นไม้ด้วยการหว่านเมล็ดและเราก็อาจจะปลูกต้นไม้ด้วยการปลูกต้นกล้าก็ได้อาเมนทำนองเดียวกันทุกวันนี้ในขณะที่เราออกไปประกาศกิตติคุณต่อผู้คนหลายครั้งเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเรานำเอาพระคำของพระเจ้าซึ่งเป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตไปพูดกับเขาไปหว่านเข้าสู่ในใจของเขาหวังว่าสักวันหนึ่งโดยพระเมตตาของพระเจ้าเมื่อใจของเขาเปิดออกเมล็ดพันธุ์แห่งพระคำนี้ก็จะสามารถงอกงามขึ้นมาได้เองแต่ในความเป็นจริงแล้วหากตัวเราเองมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์มากจนถึงขั้นที่ตัวเราเป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบของต้นไม้แห่งชีวิตอาเมนเราก็จะพบว่าเนี่ยเราไม่เพียงแต่สามารถหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งพระคำของพระเจ้าเท่านั้นแต่เรายังสามารถปลูกต้นกล้าของต้นไม้แห่งชีวิตลงไปในตัวของผู้อื่นได้ด้วยอาเมนพระเจ้าคิดว่าหลายคนคงจะมีประสบการณ์ต่อการได้ใช้ชีวิตกับพี่น้องบางคนที่เป็นเหมือนกับต้นไม้แห่งชีวิตเลยอาเมนโอ้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยกันกับเขาเราอาจจะเดินทางไปที่ไหนด้วยกันกับเขาในระยะเวลาสั้นๆที่ได้อยู่ด้วยกันกับเขาเนี่ยฮาเลลูยาเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรกับเรามากมายแต่ว่าเนี่ยเราก็คือได้รับการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตจากการดำเนินชีวิตร่วมกับเขาและการดำเนินชีวิตนั้นเนี่ยก็ได้ตราตรึงอยู่ในใจของเราไปตลอดอาเมนเป็นเหมือนกับต้นกล้าของต้นไม้แห่งชีวิตที่ได้ปลูกไว้ในตัวเราและไม่มีวันลืมเลือนพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงต้องปรารถนาที่จะทำการงานของพระองค์ได้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งไม่เพียงแต่หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตแต่ยังต้องสามารถที่จะตัวเราเองเนี่ยกลายเป็นต้นไม้แห่งชีวิตขนาดย่อมจนเราสามารถที่จะนำเอาต้นกล้าของต้นไม้แห่งชีวิตนี้ไปปลูกเข้าสู่ผู้อื่นได้ในที่นี้บอกกับเราว่าถ้าเราต้องการจะเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นอาเมนที่จะต้องไม่เพียงแต่บังเกิดใหม่เท่านั้นนะวงเล็บหนึ่งบอกว่าเรายังต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยในจิตของเราด้วยอาเมนยิ่งกว่านั้นพอมาถึงวงเล็บ3บอกกับเราว่าถ้าเราต้องการจะกลายเป็นต้นไม้แห่งชีวิตขนาดย่อมเช่นนี้เราจำเป็นที่ต้องมีประสบการณ์อาเมนต่อพระคริสต์
อย่างเป็นทัศนะภายในนะอาเมนบางคนพูดถึงประสบการณ์ที่มีต่อพระคริสต์เขาคิดถึงการอัศจรรย์ทางภายนอกโรคหายขายดีอะไรประมาณนี้แต่พี่น้องทั้งหลายประสบการณ์เหล่านั้นไม่ได้ช่วยทำให้เราเป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบของต้นไม้แห่งชีวิตบางคนเข้าใจไปว่าถ้าอยากจะเป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบของต้นไม้แห่งชีวิตเราต้องมาเรียนแบบพระคริสต์เหมือนกับเขาเข้าใจผิดคิดไปว่า1เปโตรบทที่2ข้อ21บอกกับเราว่าเราจะต้องมาเอาอย่างพระองค์ด้วยการเรียนแบบพระองค์ไม่ใช่ครับในข้อนั้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปเรียนแบบพระองค์อาเมนวันนี้เราจะต้องรู้ว่าพระคริสต์ผู้นี้ได้ทรงบังเกิดในตัวเราโดยการบังเกิดใหม่แล้วอาเมนพี่น้องลองคิดถึงต้นกล้วยสิทำไมต้นกล้วยทุกต้นออกลูกมาเป็นกล้วยได้เหมือนกันเลยอ่ะมันไม่ได้เรียนแบบซึ่งกันและกันถูกไหมที่มันออกลูกมาเป็นกล้วยเหมือนกันทุกต้นเป๊ะๆนั่นเป็นเพราะว่าอาเมนชีวิตของต้นกล้วยนั่นแหละพอเติบโตขึ้นก็ทำให้ผลกล้วยอ่ะมันถอดแบบเหมือนกับกล้วยไม่มีรูปร่างเหมือนขนุนหรือทุเรียนใช่ไหมฮะอาเมนมันไม่ได้เป็นเรื่องของการเรียนแบบทางภายนอกแต่เป็นเรื่องของชีวิตที่อยู่ภายในเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบของพระคริสต์เราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในฐานะที่ทรงเป็นชีวิตที่อยู่ภายในของเราวงเล็บ3บอกกับเราว่าเราต้องมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ผู้นี้ใน3ด้านอย่างแรกก็คือคาลาเตียบทที่2ข้อ20เราต้องมีประสบการณ์ต่อการที่พระคริสต์ผู้นี้ทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในเราอย่างที่2คือคาลาเตียบทที่4ข้อ19เราต้องมีประสบการณ์ต่อการที่พระคริสต์ผู้นี้ทรงก่อร่างอยู่ภายในของเราและอย่างที่3เราต้องมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ตามเอเฟซัสบทที่3ข้อ16ข้อ17ซึ่งก็คือการที่พระคริสต์ผู้นี้จะต้องประทับครองเรือนไม่ได้อยู่แค่ในวิญญาณของเราแล้วแต่ต้องแผ่ขยายออกมาสู่ใจของเราอาเมนให้พระองค์เนี่ยสามารถที่จะครองเรือนทั้งในความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเราเมื่อเรามีประสบการณ์ต่อพระคริสต์อย่างเป็นทัศนะภายในผู้นี้เราก็คือต้นไม้แห่งชีวิตขนาดย่อมอาเมนพี่น้องทั้งหลายเมื่อเราเป็นต้นไม้แห่งชีวิตขนาดย่อมเช่นนี้แล้วเลขโรมันที่2ก็บอกกับเราว่าอาเมนเราก็ย่อมสามารถที่จะไปทำการปฏิบัติแห่งชีวิตได้คำว่าการปฏิบัติแห่งชีวิตไม่ได้หมายถึงการมีภาคปฏิบัติหรืออะไรทำนองนั้นขอให้จำไว้ให้ดีท่ามกลางเราเวลาเราพูดถึงการปฏิบัติไม่ได้แปลว่าภาคปฏิบัติแต่คำว่าการปฏิบัติหมายถึงการปรนิบัติหรือการหล่อเลี้ยงปรนิบัติก็คือหล่อเลี้ยงอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติแห่งชีวิตคืออะไรการปฏิบัติแห่งชีวิตก็หมายถึงการนำเอาชีวิตไปหล่อเลี้ยงให้แก่ผู้อื่นพี่น้องทั้งหลายในที่นี้ไม่ได้บอกว่าพระคริสต์จะต้องเป็นผู้ที่นำเอาชีวิตไปหล่อเลี้ยงแก่ผู้อื่นแต่หมายความว่าเรานี่แหละจะต้องเป็นผู้ที่นำเอาชีวิตของพระคริสต์ไปหล่อเลี้ยงแก่ผู้อื่นเอเมนขอบคุณพระองค์ในอาราบิกที่1บอกกับเราว่าในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อในพระคริสต์และเป็นพระบุตรของพระเจ้าได้ยิ่งกว่านั้นในฐานะที่เราเป็นต้นไม้แห่งชีวิตขนาดย่อมเราไม่เพียงแต่มีชีวิตนิรันดร์เราไม่เพียงแต่มีประสบการณ์ต่อชีวิตนิรันดร์ได้เท่านั้นแต่เรานี่แหละยังสามารถที่จะนำเอาชีวิตนี้ไปหล่อเลี้ยงให้แก่อวัยวะอื่นๆในพระกายของพระคริสต์ได้ด้วยเอเมนโอ้พี่น้องทั้งหลายแต่ถ้าเราอยากจะนำเอาชีวิตนี้ไปหล่อเลี้ยงให้แก่ผู้อื่นได้เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเราเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีชีวิตอย่างล้นเหลืออาเมนเราถึงจะสามารถนำเอาส่วนที่ล้นเหลือนี้ไปแจกปันให้กับผู้อื่นได้ผมรู้ว่าหลายคนเนี่ยปรารถนาที่จะเป็นหญิงพรหมจารีที่ฉลาดแต่ในพระคัมภีร์เนี่ยมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหญิงพรหมจารีที่ฉลาดอยู่2 อย่างที่เราควรจะต้องรู้นั่นก็คือการเป็นขึ้นของหญิงพรหมจารีที่ฉลาดเนี่ยไม่ได้เป็นขึ้นในตอนก่อนภัยพิบัติใหญ่นะครับเขาเป็นขึ้นในตอนท้ายของภัยพิบัติใหญ่นั่นก็หมายความว่าการเขาไม่ได้เป็นขึ้นพร้อมกับผลสุกงอมรุ่นแรกเขาไม่ได้เป็นขึ้นพร้อมกับบุตรชายแล้วเขาไม่ได้ถูกรับขึ้นไปพร้อมกับผลสุกงอมรุ่นแรกเขาเป็นขึ้นพร้อมกับวิสุทธิชนส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปทำไมอ่ะอาเมนนั่นเป็นเพราะว่าแม้พวกเขาจะมีน้ำมันอยู่ในภาชนะแต่ในมัทธิวบทที่25ข้อ9เขาก็บอกกับหญิงพรหมจารีเหล่านั้นที่โง่ว่าน่ากลัวจะมีน้ำมันไม่พอที่จะแบ่งให้กับเจ้าเขามีน้ำมันพอสำหรับตัวเองแต่แบ่งให้กับคนอื่นไม่ได้นั่นคือตัวอย่างของการมีชีวิตที่ไม่ล้นเหลือพี่น้องทั้งหลายเอเมนเราต้องมีชีวิตที่ล้นเหลือขอบคุณและสรรเสริญพระองค์อาเมนในที่นี้ได้ยกข้อพระคัมภีร์แห่งหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์สำคัญของสัปดาห์นี้ด้วยนั่นก็คือ
หนังสือ1โยฮันบทที่5ข้อที่16ในที่นั้นได้บอกกับเราว่าถ้าเกิดว่าพระเจ้าโดยอำนาจสิทธิ์ขาดของพระองค์ให้เราไปเห็นพี่น้องของเราไปกระทำบาปอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่นำไปสู่ความตายหลายคนไปสนใจเรื่องนำไปสู่ความตายหรือไม่นำไปสู่ความตายคือบาปชนิดไหนไม่ต้องไปสนใจเรื่องนั้นตอนนี้ที่เราต้องสนใจเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดพระเจ้าเกิดยอมให้เราไปเห็นพี่น้องคนใดคนหนึ่งเขาทำบาปเราควรจะต้องทำยังไงเอเมนในข้อนั้นไม่ได้บอกกับเราว่าเนี่ยเมื่อเราเห็นเขาทำบาปแล้วเราก็เลยตรงเข้าไปต่อว่าเขาเราก็เลยทำให้เขาตายแล้วเราก็ตายด้วยไม่ใช่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยยิ่งไม่ใช่เราเห็นเขาทำบาปแล้วเราก็เลยไปพูดให้กับอีกคนหนึ่งฟังเราก็รวมหัวกันวิพากษ์วิจารณ์เขาแล้วสุดท้ายเนี่ยความตายก็เลยแพร่กระจายทั่วไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นข้อนั้นบอกว่ายังไงเมื่อเราเห็นอาเมนขั้นต่อมาก็คือเราต้องทูลขอต่อพระเจ้าไม่ใช่เอาไปฟ้องพระเจ้านะครับอาเมนทูลขอต่อพระเจ้าแล้วขั้นที่3เราก็จะต้องนำเอาชีวิตไปหล่อเลี้ยงแก่คนผู้นั้นอาเมนหมายถึงชีวิตของพระเจ้าพี่น้องจะต้องจำ3ขั้นตอนนี้ให้ดีนะห้ามไปทำอย่างอื่นนอกเหนือจาก3ขั้นตอนนี้อย่างแรกคือเห็นอาเมนถ้าเกิดเห็นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจำไว้เลยต้องมีข้อ2คือต้องไปทูลขอและข้อ3ต้องนำชีวิตไปหล่อเลี้ยงหลายครั้งเนี่ยในข้อที่2เราอาจไม่ใช่ทูลขอเราไปฟ้องพระเจ้าเราไปบอกพี่น้องของเราผิดอย่างนู้นผิดอย่างนี้ไปกล่าวโทษต่อเบื้องพระของพระเจ้าแต่พระองค์เนี่ยก็คงจะตรัสกับเราเหมือนกับในหนังสือมัทธายบทที่14ข้อ19พระองค์บอกกับสาวกของพระองค์ว่าท่านจงเอาอาหารให้คนเหล่านั้นรับประทานเถิดในกรณีนี้พระองค์ก็จะตรัสกับเราว่าเจ้านั่นแหละนำชีวิตไปหล่อเลี้ยงแก่เขาเถิดถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็อาจจะบอกกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าตัวข้าพเจ้าเองจะมีชีวิตไม่มากพอเลยข้าพเจ้าจะเอาชีวิตไปให้กับเขาได้ยังไงถ้าอย่างนั้นทำยังไงดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่น้องก็ทูลขอต่อพระองค์ต่อไปครับจนกว่าจะมีชีวิตแล้วค่อยไปหาเขาปัญหาที่เกิดขึ้นบนตัวเขาเนี่ยฟื้นฟูยามเช้าบอกกับเราอย่างชัดเจนว่าที่พี่น้องของเราทำบาปเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาขาดไปซึ่งชีวิตแล้วถ้าเกิดเราตรงไปต่อว่าเขาอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ทำให้เขาได้ชีวิตตอนข้ามทำให้ชีวิตลดน้อยลงไปด้วยทำให้เขาตกอยู่ในความตายมากกว่าเดิมอีกเพราะนั้นการไปต่อว่าเขาหรือการไปเทศนาสั่งสอนเขาเนี่ยตัวอักษรนั้นประหารให้ตายนะครับอาเมนความรู้ตามตัวอักษรความรู้ที่เป็นหลักธรรมไม่สามารถที่จะแจกจ่ายชีวิตได้เอเมนสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ความรู้หรอกครับแล้วก็ไม่ใช่การตักเตือนด้วยนะอาเมนแต่ต้องสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรต้องการให้ใครสักคนหนึ่งเอาชีวิตไปหล่อเลี้ยงแก่เขาได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าคนคนนั้นคือเราเพราะพระเจ้าทรงให้เราเห็นเราก็จำเป็นที่จะต้องไปทูลขอต่อพระเจ้าให้เรามีชีวิตที่เหลือล้นมากพอที่จะนำไปหล่อเลี้ยงแก่เขาได้อาเมนนั่นคือ3ขั้นตอนเห็นทูลขอต่อพระเจ้าและเราต้องเป็นผู้ที่นำเอาชีวิตไปหล่อเลี้ยงเขาเอเมนไม่ต้องเอาไปปรึกษาคนนู้นคนนี้ไปบอกคนนู้นคนนี้ให้รู้ไม่ใช่อาเมนบางครั้งพี่น้องอาจจะบอกเพื่อนพลังชีวิตเพื่อร่วมกันทูลขอแต่อย่าได้ลงเอยด้วยการซุบซิบนินทาวิพากษ์วิจารณ์เป็นอันขาดอาเมนเราต้องทูลขอเพื่อให้เรามีชีวิตมากพอที่จะนำชีวิตไปหล่อเลี้ยงแก่ผู้อื่นได้ทีนี้อารบิก3แล้วก็อารบิก4 2ข้อนี้สำคัญมากในข้อนี้บอกกับเราว่าการปฏิบัติที่อยู่ในคริสตจักรอาเมนไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติทำความสะอาดการปฏิบัติทำอาหารการปฏิบัติต้อนรับพี่น้องในห้องประชุมหรือการปฏิบัติเก็บเงินในห้องสมุดการปฏิบัติใดๆก็ตามที่อยู่ในคริสตจักรล้วนต้องเป็นการปฏิบัติที่นำชีวิตไปหล่อเลี้ยงแก่ผู้อื่นเอเมนอันนี้สอดคล้องกับในอารบิก4วงเล็บ1บอกกับเราว่าเนื่องจากการปฏิบัติของเราต้องมีเพื่อนำชีวิตไปหล่อเลี้ยงแก่ผู้อื่นเรื่องสำคัญที่อยู่ในการปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติที่พระเจ้าต้องการเนี่ยจึงไม่ได้มีจุดศูนย์รวมหรือจุดโฟกัสอยู่ที่การทำการงานนั้นให้สำเร็จแบบไม่มีที่ติแบบไม่มีข้อผิดพลาดเอเมนแต่จุดโฟกัสที่แท้จริงก็คือว่าการปฏิบัติของเรานั้นนำชีวิตไปหล่อเลี้ยงผู้อื่นได้หรือเปล่าบางครั้งในการทำอาหารพี่น้องอาจจะทำข้อผิดพลาดอาเมนแต่ว่าเนี่ยพี่น้องทั้งหลายผิดพลาดเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าชอบพระทัยแต่ถ้าเกิดผิดพลาดไปแล้วเราก็ยังไม่รู้จักเอาชีวิตไปหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันทั้งกับคนที่ร่วมประสานกับเราทั้งกับพี่น้องที่ร่วมได้รับการปฏิบัติจากเราอย่างนี้อาเมนโอ้พระเยซูพระเจ้าก็ยิ่งไม่พอพระทัยหนักขึ้นไปอีก
พราะว่าพระองค์ต้องการให้เราใช้การปฏิบัตินั้นเป็นช่องทางในการนำชีวิตไปหล่อเลี้ยงแก่ผู้อื่นครับเอเมนผมจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมโทรศัพท์เนี่ยไปจ่ายเงินค่าสมาชิกที่อเมริกาค่าสมาชิกหนังสือที่อเมริกาปรากฏว่าพี่น้องคนนั้นเนี่ยก็เคลียร์บัญชีผมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะวางหูแล้วเตรียมบายบายกับเขาแล้วเขาบอกพี่น้องหยุดก่อนแล้วเขาก็พูดพระคำของพระเจ้าหนุนใจผมอ่ะพูดประมาณว่าตัวอักษรประหารให้ตายแต่พระวิญญาณให้มีชีวิตถ้อยคำที่พระองค์ตัดกับเราทั้งหลายขอเพียงพระองค์ตัดถ้อยคำกับเราทั้งหลายเราก็มีวิญญาณเราก็มีชีวิตฮาเลลูยาแล้วถึงจะยอมปล่อยให้ผมวางสายได้พี่น้องทั้งหลายการปฏิบัติในคริสตจักรต้องเป็นอย่างนี้พี่น้องคนนั้นเป็นพี่น้องหญิงที่ไม่มีใครรู้จักยิ่งกว่านั้นการปฏิบัติของเขาคือเก็บเงินไม่น่าจะเกี่ยวแต่ว่าพี่น้องทั้งหลายกระทั่งการปฏิบัติอย่างนั้นก็ยังต้องเป็นการนำเอาชีวิตไปหล่อเลี้ยงแก่ผู้อื่นอาเมนตอนนั้นผมโทรไปตอนเช้ามืดแต่สำหรับเขาเนี่ยนั่นคือเวลาดึกนั่นคือเวลาตอนเย็นจะเลิกงานแล้วไม่ใช่เวลาที่เขาเพิ่งฟื้นฟูยามเช้ามาหยกๆแต่นั่นน่ะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแปลว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาพี่น้องหญิงของเรานั้นรับสู่พระคริสต์จนมีชีวิตอย่างล้นเหลือตกเย็นแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ห่วงเลิกงานเขาห่วงที่จะนำเอาชีวิตไปหล่อเลี้ยงแก่ผู้อื่นพี่น้องทั้งหลายอาเมนเราจำเป็นที่ต้องได้รับการหันเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องนี้อย่างแท้จริงหลายครั้งเนี่ยจุดโฟกัสอยู่ในการปฏิบัติของเราก็คืออยากปฏิบัติแบบไม่มีข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่ร่วมประสานกับเราเขาเกิดทำผิดพลาดขึ้นมาปุ๊บโอ้หลายครั้งเราก็ตกอยู่ในชีวิตธรรมชาติเราก็เลยต่อว่าเขาเราเข้าใจว่าเนี่ยเรากำลังช่วยเหลือให้พี่น้องของเราปฏิบัติได้ดีขึ้นพี่น้องทั้งหลายอาเมนเราจำเป็นที่จะต้องสำเร็จพี่น้องของเราให้เขาปฏิบัติแบบไม่มีข้อผิดพลาดก็จริงแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นเนี่ยก็คือเราต้องสนใจว่าในขณะที่เราตักเตือนเขาเนี่ยในขณะที่เราคิดว่าเราช่วยเหลือเขาเนี่ยเราได้นำเอาชีวิตไปหล่อเลี้ยงกับเขาหรือเปล่าพระเยซูทรงตักเตือนเหล่าสาวกของพระองค์ก็จริงอาเมนพระองค์ทรงฉายส่องเราในทุกครั้งที่เรากระทำผิดต่อพระองค์ก็จริงแต่ว่าพี่น้องสังเกตดูในขณะที่พระองค์ทรงมาส่องสว่างแก่เราพระองค์ทรงมาตักเตือนเราพระองค์ไม่ได้อาเมนปล่อยให้เราตกอยู่ในความตายใช่ไหมความสว่างที่มาจากพระเจ้าต่างกับการปรับโทษที่มาจากซาตานการปรับโทษที่มาจากซาตานทำให้เราตกอยู่ในความตายไร้เรี่ยวแรงลุกไม่ขึ้นแต่การฉายส่องที่มาจากพระเจ้าแม้จะเป็นการตักเตือนแต่กลับทำให้เรามีชีวิตเพราะนั่นคือความสว่างแห่งชีวิตทำนองเดียวกันเมื่อพี่น้องของเราทำผิดพลาดในขณะที่ร่วมปฏิบัติกับเราสิ่งที่เราต้องสนใจเป็นอันดับแรกก็คือว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดกับเขาออกไปนั้นอาเมนช่วยเหลือนำชีวิตไปให้กับเขาหรือเปล่าหรือแค่ตักเตือนจนกระทั่งเขาไม่สามารถที่งอหัวขึ้นมาได้อีกต่อไปโอ้พี่น้องทั้งหลายอันนี้เป็นทัศนคติที่สำคัญมากครับอาเมนผมรู้สึกว่าสอดคล้องกับภาระที่อยู่ในฟื้นฟูยามเช้าเล่มนี้เลยนี่คือเรื่องสำคัญอันดับแรกที่อยู่ในการดำเนินชีวิตคริสตจักรเรื่องสำคัญอันดับแรกคืออะไรก็คือเราจะต้องมารับสู่พระคริสต์เป็นต้นไม้แห่งชีวิตเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้เราล้วนได้รับการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตซึ่งถ้าเราจะเป็นเช่นนั้นได้เนี่ยอัลลบิกที่3ได้บอกกับเราว่าเอเมนโอ้เราต้องรู้ว่าชีวิตที่ว่าเนี่ยที่จะนำไปหล่อเลี้ยงกับผู้อื่นอยู่ในพระวิญญาณนั้นและบัดนี้พระวิญญาณนั้นก็อยู่ในวิญญาณของเราดังนั้นอาเมนถ้าเราอยากจะนำชีวิตไปหล่อเลี้ยงแก่ผู้อื่นได้เราก็เลยต้องเป็นผู้ที่ฝึกฝนวิญญาณของเราและปลดปล่อยวิญญาณของเราพี่น้องทั้งหลายเอเมนทุกวันนี้เราอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ฝึกฝนอาเมนร้องออกพระนามด้วยเสียงดังปลดปล่อยออกมาจากความคิดของตัวเราเองมากเท่าไหร่เพราะอาจจะเป็นเพราะข้อจำกัดของโควิดแต่ว่าเนี่ยยิ่งทีผมก็ยิ่งมีภาระกับเรื่องนี้พี่น้องทั้งหลายต่อให้เราพูดคุยกันทางไลน์ไม่เห็นหน้าอาเมนการอ่านข่าวสารของเราก็ดีการแบ่งปันพระคำของเราก็ดีเราจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนปลดปล่อยวิญญาณของเรามากกว่านี้เอเมนอย่าพูดโดยอยู่ในความคิดอย่าพูดเสียงเบาๆโดยไม่กล้าหาญพี่น้องจะต้องรู้ว่าวิญญาณน่ะถ้าจะปลดปล่อยออกมาพระคัมภีร์บอกกับเราว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานวิญญาณที่ขลาดกลัวให้กับเราใช่ไหม2เทโมธีบทที่1ข้อ6ข้อ7บอกกับเราว่าวิญญาณที่เป็นของประทานซึ่งพระเจ้าประทานให้กับเรานั้นเป็นวิญญาณที่มีฤทธิ์เดชอาเมนอันดับแรกเลยเป็นวิญญาณที่มีฤทธิ์เดช
อาเมนไม่คลายกลัวเพราะนั้นเนี่ยในขณะที่เราปลดปล่อยวิญญาณเราควรที่จะหลุดออกมาจากความกลัวกลัวจะพูดผิดกลัวจะพูดแล้วพี่น้องฟังแล้วไม่เข้าใจอาเมนโอ้พระเยซูอาเมนเราจำเป็นที่จะต้องปลดปล่อยวิญญาณของเราพี่น้องคนอื่นถึงจะสามารถได้รับการแจกจ่ายชีวิตจากเราได้สิ่งที่เราพูดไม่ว่าจะดีสักแค่ไหนถ้าเกิดว่าวิญญาณไม่ถูกปลดปล่อยออกมาคนอื่นก็ไม่ได้รับการช่วยเหลืออาเมนขอพระองค์ทรงโปรดฝึกฝนเราในเรื่องนี้ในเรื่องของการปลดปล่อยวิญญาณแล้วเรื่องต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะให้วิญญาณของเราถูกปลดปล่อยออกมาได้ข่าวสารก็เปิดเผยกับเราว่าในส่วนต่างๆทางภายในของเราเนี่ยวิญญาณมันอยู่ในสุดครับมันถูกห้อมล้อมเอาไว้ด้วยความคิดอารมณ์และความตั้งใจซึ่งอยู่ในจิตของเราดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตถูกปลดปล่อยออกมาด้วยการปลดปล่อยวิญญาณไอ้ส่วนที่ห่อหุ้มวิญญาณนี้ไว้ก็จำเป็นที่จะต้องแตกออกนั่นก็คือสาเหตุที่เราจะต้องมีประสบการณ์ต่อการแตกหักอาเมนโอ้พระเยซูถ้าเกิดว่าเรายินดีที่จะแตกหักด้วยมีประสบการณ์ต่อการเขนของพระคริสต์ขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาเอเมนเช่นนี้วิญญาณถึงจะสามารถปลดปล่อยออกไปได้ความแตกหักที่ว่านี้โดยหลักแล้วผมอาจจะบอกว่านั่นก็คือเรายินดีที่จะให้ตัวเองของเราเนี่ยมันแตกหักเรายินดีที่จะให้ชีวิตธรรมชาติของเราความเคยชินเก่าๆของเราสิ่งที่เราคิดว่าฉันทำไม่ได้หรือสิ่งที่เราคิดว่าฉันถนัดเรื่องนี้ที่สุดสิ่งเหล่านั้นล้วนต้องแตกหักถ้าเกิดว่ามันยังคงอยู่ในตัวตนธรรมชาติของเราโอ้สิ่งที่ปลดปล่อยออกมาก็ไม่ใช่ชีวิตของพระเจ้าแต่เป็นตัวเราเองทั้งนั้นแหละพี่น้องบางคนคิดว่าเนี่ยถ้าเกิดในการประชุมของเราเราพูดมากหน่อยจะแจกจ่ายชีวิตได้มากไม่จริงไม่แน่มันขึ้นอยู่กับว่าเนี่ยสิ่งที่เราพูดนั้นเราผ่านการแตกหักแล้วหรือยังบางคนไม่พูดก็ไม่มีชีวิตแจกจ่ายออกมาอยู่แล้วแต่บางคนยิ่งพูดก็ยิ่งแพร่กระจายความตายเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยโดยนิสัยธรรมชาติของเขาเป็นคนพูดมากเพราะนั้นเนี่ยเขาพูดออกมาจากความพูดมากของเขาก็แจกจ่ายชีวิตไม่ได้ครับเอเมนสิ่งสำคัญคืออะไรเราจำเป็นที่จะต้องหันกลับไปหาพระองค์ต้องฝึกฝนวิญญาณของเรามากยิ่งขึ้นข่าวสารบอกว่าเราต้องให้วิญญาณเนี่ยเป็นส่วนที่มีอำนาจเหนือส่วนอื่นๆเป็นส่วนที่เด่นจนกลบส่วนอื่นๆได้จนกระทั่งเมื่อเรื่องอะไรมากระทบตัวเราส่วนแรกที่จะมีปฏิกิริยาก็ไม่ใช่ความคิดเหมือนกับพี่น้องชายส่วนใหญ่ไม่ใช่อารมณ์เหมือนกับพี่น้องหญิงส่วนใหญ่แต่เป็นวิญญาณของเราเอเมนเมื่อเราใช้วิญญาณเมื่อวิญญาณของเราเข้มแข็งพอจนกระทั่งกลายเป็นส่วนแรกที่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆแล้วอะนั่นแหละอาเมนชีวิตถึงจะสามารถหลั่งไหลออกไปได้ซึ่งถ้าจะเป็นเช่นนี้ได้เนี่ยอาเมนมีข้อบังคับอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญมากนั่นก็คือ2โครินธ์โทบทที่4ข้อที่12ซึ่งบอกกับเราว่าความตายปฏิบัติการในเราและชีวิตก็ปฏิบัติการอยู่ในท่านทั้งหลายในที่นี้ผมประทับใจกับข้อความของพี่น้องวอชแมนีมากว่าถ้าเกิดใครก็ตามยังไม่มีประสบการณ์ต่อการตายของพระคริสต์เอเมนความตายที่ปฏิบัติการในตัวเราไม่ใช่ความตายที่มาจากซาตานหรือมาจากตัวเราเองแต่เป็นความตายของพระคริสต์อาเมนถ้าความตายเช่นนี้เรายอมให้ความตายของพระคริสต์มาปฏิบัติการบนตัวเราต่อให้วันหนึ่งเนี่ยเราถูกขังไว้เราไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เราไม่สามารถที่จะพูดได้วันนั้นชีวิตก็ยังสามารถดำเนินการอยู่ในผู้อื่นได้เอเมนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีประสบการณ์ต่อการตายของพระคริสต์เราปฏิบัติด้วยการทุ่มเทเรี่ยวแรงต้องด้วยการต้องพูดด้วยการต้องเคลื่อนไหวอย่างเดียวเลยวันนึงถ้าเราพูดไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้เราก็ไม่สามารถแจกจ่ายชีวิตละพี่น้องลองไปดูพี่น้องวอชแมนนีในชีวิตของท่านเนี่ย20ปีสุดท้ายอยู่ในคุกแต่ถามว่า20ปีสุดท้ายพี่น้องวอชแมนนียังคงหลั่งไหลชีวิตมั้ยอาเมนถ้าเกิดว่า20ปีสุดท้ายที่เขาอยู่ในคุกเขาหลั่งไหลชีวิตไม่ได้ป่านี้ประเทศจีนคงไม่มีคริสเตียนแล้วหรอครับเอเมนแต่เนื่องจากพี่น้องของเรายินดีที่จะมีประสบการณ์ต่อการตายของพระคริสต์ที่ปฏิบัติการอยู่ในตัวเขาดังนั้นชีวิตจึงสามารถที่จะปฏิบัติการอยู่ในเราทั้งหลายจนถึงทุกวันนี้และข้อสุดท้ายเอเมนในวันเสาร์บอกกับเราว่าถ้าเราต้องการที่จะนำเอาชีวิตไปหล่อเลี้ยงแก่ผู้อื่นเราจำเป็นที่จะต้องระวังป้องกันการโจมตีคริสตจักรที่มาจากความตายเราต้องรู้ว่าพระประสงค์ที่นิรันดร์ของพระเจ้าตามที่เปิดเผยไว้ในหนังสือเยเนซิสบทที่1ข้อ26นั้นไม่ได้สำเร็จลุล่วงบนตัวของปัจเจกชนแต่ต้องสำเร็จลุล่วงบนตัวของมนุษย์แห่งกลุ่มชนอาเมนซึ่งก็คือคริสตจักรนี่แหละครับเอเมนเพราะนั้นโอ้ในเรื่องนี้การแจกจ่ายชีวิตเนี่ยจึงไม่ได้เป็นประสบการณ์ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นประสบการณ์ที่ทั้งคริสตจักร
อาเมนจะต้องร่วมกันประสบการณ์เราจำเป็นที่จะต้องมาช่วยกันนะครับอาเมนอย่าปล่อยให้ความตายเล็ดรอดเข้ามาในการดำเนินชีวิตคริสตจักรอาเมนเราจำเป็นที่ต้องเฝ้าระวังและป้องกันเรื่องนี้อาเมนโอ้ความตายจะเข้ามาในคริสตจักรได้ยังไงในหนังสือมัทธายบทที่16ข้อ18ในที่นั้นพระองค์หลังจากที่บอกว่าพระองค์จะก่อสร้างคริสตจักรของพระองค์ไว้บนศิลานี้แล้วพระองค์ก็บอกต่อไว้ประตูแห่งแดนมรณะไม่อาจมีชัยชนะต่อคริสตจักรได้ประตูแห่งแดนมรณะเข้ามาได้ยังไงโดยบางคนที่ไม่ยอมสูญเสียชีวิตฝ่ายจิตไม่ยอมแบกกางเขนไม่ยอมปฏิเสธตัวเองอาเมนเพราะนั้นเนี่ยโอ้ในการดำเนินชีวิตคริสตจักรเราจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังสิ่งต่างๆเหล่านี้โอ้ขอพระองค์ทรงโปรดได้การปฏิบัติทุกการปฏิบัติของเราอาเมนขอพระองค์ทรงโปรดทำให้เราได้ประสบการณ์ต่อพระคริสต์ทางภายในมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งตัวเรากลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบของพระคริสต์ผู้เป็นต้นไม้แห่งชีวิตเพื่อเมื่อเราอยู่ในการดำเนินชีวิตคริสตจักรเมื่อเราร่วมปฏิบัติกับพี่น้องทั้งหลายในด้านนึงเราสามารถที่จะเฝ้าระวังป้องกันการโจมตีที่มาจากความตายและอีกด้านนึงการปฏิบัติทุกอย่างของเราล้วนสามารถเป็นช่องทางให้ชีวิตของพระองค์หลั่งไหลผ่านตัวเราผ่านการปฏิบัติของเราผ่านการดำเนินชีวิตของเราไปสู่ผู้คนที่อยู่รอบข้างผู้คนที่ได้สัมผัสกับเราเขาจะไม่เพียงได้รับการหว่านถ้อยคำอาเมนเท่านั้นแต่ยังสามารถที่จะสัมผัสกับต้นไม้แห่งชีวิตโดยตรงได้รับการปลูกต้นกล้าของต้นไม้แห่งชีวิตเข้าสู่ภายในเขาด้วยขอพระองค์ทรงอวยพรแก่การดำเนินชีวิตคริสตจักรของเราในวันนี้ให้กลายมาเป็นการดำเนินชีวิตของต้นไม้แห่งชีวิตแห่งกลุ่มชนขอบคุณและสรรเสริญพระองค์อาเมน